สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nicky Mouse Channel นะครับอยู่กับ Nicky อีกครั้งนะครับกับช่วงที่ไม่ได้ทำมานานมากแล้วนั่นก็คือช่วงเมาส์กับ Nick ครับเย้ yeah! แล้ววันนี้นะครับ Nick จะมารีวิววิธีการทำสีผมด้วยทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย Kawaii Cosplay Treatment นะฮะจริงๆจะเรียกว่าเป็นการทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมนิกเนี่ยเป็นสีนี้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมถึงได้อยากทำสีผมเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับนิกก็ได้ทำสีผมนะคะเป็นสีเขียวแบบเขียวพาสเทลนะครับคือตอนแรกอ่ะนิกก็ไปทำที่ร้านทำผมแล้วก็เขาได้กัดสีผมแล้วก็ย้อมสีผมให้นิกเป็นสีเขียวพาสเทลเดี๋ยวนิกจะอินเสิร์ตรูปไว้ให้ดูนะครับเป็นสีที่คือตอนแรกอ่ะสวยถูกใจมากเลยคุณผู้ชมเป็นสีแบบเขียวๆมิ้นๆคือนิกไปบอกเขาว่าเขียวเปเปอร์มินนะแล้วก็มีรูปเป็นแบบรีเฟรนซ์ให้เขาว่าเอ้ยเอาสีประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะทำออกมายอมรับว่าโคตรถูกใจอ่ะแบบให้แบบไปยังไงคือทำออกมาเหมือนเป๊ะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางช่างเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคุณนิกเดี๋ยวพอสระไปเนี่ยมันจะค่อยๆเฟดออกไปนะแต่ว่ามันจะเป็นเฟดที่สวยแล้วก็ออกเป็นสีแบบเทาๆเพราะว่าช่างเขาบอกว่าการกัดผมของดิกาเขากัดไป3รอบด้วยกันซึ่งมันเป็นการกัดที่แบบสุดทางแล้วว่าแล้วมันก็ได้สีผมที่ขาวแล้วว่าคุณผู้ชมคือมันไม่สามารถกัดได้มากกว่านี้แล้วทีนี้เนี่ยช่างเขาบอกว่าพอมันเฟดแล้วเนี่ยมันก็จะได้สีที่ซอฟลงจางลงแต่ว่ามันจะยังสวยอยู่มันจะไม่ติดส้มซึ่งตอนนี้มันก็จางแล้วนะครับเนื่องจากว่านิกเป็นคนที่ชอบสระผมทุกครั้งที่อาบน้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ได้แค่ประมาณอาทิตย์กว่าๆมันก็จางไปมากแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะตอนนี้มันก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่านิกชอบสีแบบชัดๆไงก็เลยแบบอยากจะเติมสีผมเข้าไปก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือคลิปการเติมสีผมด้วยวิธีการทรีทเมนต์นะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ Kawaii Cosplay นะฮะสำหรับเจ้า Kawaii Cosplay ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนิกจะอ่านคำเคลมของเขาให้ฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นเคราตินทรีทเมนต์นะครับแฮร์คัลเลอร์สูตรปราศจากแอมโมเนียและเปอร์ออกไซด์เพิ่มเคราตินคืนความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมนุ่มลื่นดูมีชีวิตชีวาแล้วก็สีสวยจัดชัดเจนนะฮะติดทนนานไม่ทำให้ผมเสียวิธีใช้นะครับเขาก็บอกว่าให้เรานะครับชโลมผมด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้นะครับตอนที่ผมกำลังแห้งหมากนะฮะแล้วก็หวีให้ทั่วจนติดทุกเส้นผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาทีนะครับแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ตามด้วยครีมนวดแล้วก็ล้างออกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Kawaii Cosplay Treatment ตัวนี้นะครับนิกก็สั่งซื้อมาจากใน Shopee นะครับซึ่งเขาก็ลดราคาอยู่นะฮะก็เดี๋ยวดูราคาก่อนนะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าซื้อของไปหลายอย่างมากนะครับเขาก็เพิ่งส่งมาให้วันนี้แล้วก็นิกก็มาทำคลิปเลยนะฮะ210 บาทถูกมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคือเดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะครับก็นิกอยากได้สีผมที่ค่อนข้างเป็นสีเปเปอร์มินใช่ไหมครับแล้วก็มีความอมเขียวด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยซื้อมา2สีนะครับเป็นสีนี้เป็นสีน้ำทะเลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวนิกจะผสม2สีนี้เข้าด้วยกันแล้วก็จะชโลมลงไปบนเส้นผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะสักครู่ครับโอเคนิกพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมก็นิกไปเอาถุงมือมานะครับแล้วก็เอาพลาสติกมาสำหรับผสมในนี้นะฮะแล้วก็เอาหวีมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาผสมสีกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนิกจะเริ่มแกะก่อนนะครับสีเอาสีน้ำทะเลก่อนแล้วกันนะฮะแต่จริงๆสีน้ำทะเลสีเดียวก็สวยนะแต่ว่าไหนๆซื้อมา2สีแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสมทั้ง2สีเข้าด้วยกันเลยนะครับและสำหรับสัดส่วนที่นิกจะใช้ผสมนะครับก็จะใช้สีน้ำทะเลหมดทั้ง1ซองเลยแล้วก็สีเขียวครึ่งซองนะครับเทออกมาเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับกลิ่นหอมๆมาหอมเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอมเหมือนสลามอ่ะคุณผู้ชมเคยเล่นป่ะสลามที่เด็กๆ เขาเล่นกันอ่ะที่มันเป็นแบบนิ่มๆอ่ะครับก็เดี๋ยวนิกจะผสมด้วยการใช้มือเนี่ยแหละนะฮะคนเข้าไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาโปะไว้บนหัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มทำเลยแล้วกันนะครับก็ขั้นตอนนี้อาจจะแบบเละๆนิดนึงนะคุณผู้ชมคือเท่าที่นิกดูรีวิวมานะครับก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่ล้มเหลวนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเลยเนี่ย
การทรีทเมนต์แบบนี้นะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวทรีทเมนต์น่ะมันไม่ได้มีส่วนผสมของยากัดสีผมไงมันทำให้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสีผมแบบสีเข้มอ่ะสีออริจินอลหรือว่าทำสีน้ำตาลมาสีแบบเข้มๆมาอย่างเงี้ยแล้วมาเลือกสีที่อ่อนอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะยังไงมันก็มีติดแต่เท่าที่นิกดูก็คือคนที่เขากัดสีผมมามันจะติดมากกว่านะครับแต่ว่าหลังจากที่มันติดไปแล้วอ่ะก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดให้นิกทายเนี่ยดูจากลักษณะของการทำงานของเขาเนี่ยมันน่าจะแบบอยู่ได้ไม่นานผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวนิกจะมาแชร์อีกทีนึงแล้วกันนะครับมันก็จะมีความแบบนุ่มๆนะครับแล้วก็ไม่แสบหนังศีรษะเลยนะครับกัดสีผม3รอบอ่ะหนังศีรษะเป็นยังไงบ้างบอกได้คำเดียวนะครับรอแต่อย่างช่างที่เขาทำให้นิกนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยกัดสีผม3ครั้งขนาดนี้จนมันขาวแล้วว่าไม่ต้องห่วงแล้วคือทำสีอะไรมันก็ติดนะเพราะว่ามันมาสุดทางแล้วอ่ะเราเลือกผมที่มันเป็นแบบว่าสีผมแบบสีพาสเทลอ่ะมันก็ต้องกัดถึง3รอบอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวนิกจะขอไปเก็บรายละเอียดสักพักนึงละกันนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิกจะไปล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันครับโอ้โหโคตรชัดเป็นไงครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสีที่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะคือแบบโคตรเขียวอะจากสีฟ้าจางๆนะครับก็กลายเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือถ้าเกิดใครบอกว่าคาวาอี้อ่ะมันไม่ติดเลยอ่ะล้อมยังไงก็ไม่ติดอันนี้นิกเถียงขาดใจนะเพราะว่าดูดิโคตรเขียวว่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดคือใส่สีเขียวไปครึ่งซองนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเต็มๆซองเลยสีน้ำทะเลนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้สีน้ำทะเลของเขาเนี่ยมันก็มีความอมเขียวอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วยิ่งบวกกับสีเขียวที่ใส่ลงไปอีกก็จะเห็นได้ว่ามันก็ออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือสีเนี่ยชัดเจนมากสำหรับใครที่บอกว่าลองใช้แล้วทำไมมันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วที่อยากจะบอกว่ามันอยู่ที่พื้นสีผมเดิมของเรานะครับถ้าหากว่าคุณมีผมที่สีเข้มอย่างเงี้ยสีดำสนิทหรือว่าสีน้ำตาลเข้มสีดำธรรมชาติหรือสีน้ำตาลที่แบบได้จากการย้อมแต่ว่ามันเป็นสีที่เข้มอย่างเงี้ยแล้วคุณมาใช้แบบทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมที่มันเป็นสีที่อ่อนน่ะคือคิดตามหลักความเป็นจริงคิดแบบง่ายๆเลยอ่ะคือยังไงมันก็ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้สีผมที่ชัดเจนแล้วก็สีที่สวยเนี่ยก็คือยังไงเนี่ยก็ต้องกัดสีผมก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากเปลี่ยนสีผมแล้วซื้อผลิตภัณฑ์สีผมตัวนี้มาใช้นะครับคาวาอี้ตัวนี้นะฮะอันนี้อาจจะเลอะนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เขาบอกว่าสีติดชัวร์แน่นอนนะครับแต่ว่าสีผมเราเนี่ยต้องเป็นสีที่อ่อนๆ ก่อนนะครับก็คือต้องกัดสีผมก่อนนะฮะก็ถ้ากัดแล้วจะได้สีผมที่ชัดเจนแบบนี้นะฮะที่มันชัดไปก็แบบเขียวไปวะถ้าใครที่หลวมตัวเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าหากว่ารักกันชอบกันก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะครับถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนิกจะมาตอบคำถามให้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนิกคงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตไปอึ้งกับสีผมแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันเขียวเหลือเกินนะฮะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย